สลับไปดูกรณีอุกอาจเมื่อวานนี้นะคะมีกรณีของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกแทงจนเสียชีวิตบริเวณด้านห้าข้างๆห้างแซพเปิลแอพเปิลเซ็นเตอร์ปรากฏว่าคือถูกแทงจากด้านหลังมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะล่าสุดตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงจนวนเหตุการณ์ลงมือแล้วค่ะ <ừ> ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะระบุว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายอายุประมาณ30-40ปีสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเทาดำกางเกงขายาวสีเข้ม โดยผู้ก่อเหตุนเนี่ยใช้อาวุธมีดพกแทงคอผู้เสียชีวิตจากนั้นตัวของฝั่งผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนั้นก็พยายามจะดิ้นทุรนทุร,รายพยายามจะไล่าตามไปทำร้ายร่างกายคืนแต่จากบาดแผลที่ถูกแทงทำให้เสียเลือดมากนี่คือตัวผู้เสียชีวิตก็ยังมีสติพยายามจะวิ่งไปแต่สุดท้ายล้มลงหมดสติไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณซอยข้างห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ บริเวณด้านหลังห้างสับสินค้าชื่อดังเจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลธิสยามรวมใจมาถึงพยายามทำา p r อยู่นานถึง40นาทีแต่ผู้บาดเจ็บไม่ตอบสนองและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอมขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุหลังทำความผิดก็หลบหนีไปต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อว่าในคุณชินมันเป็นชายชาวเมียนมาอายุ34ปีนะคะเป็นอาชีพช่างทาสีมีบาดแผลถูกแทงที่คอฝั่งซ้ายหนึ่งแผล และหน้าอกอีกหนึ่งแผล mm. สอบสวนนางนางโฮมซึ่งเป็นภรยาชาวเมียนมาเหมือนกันระบุว่าที่ดูจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครโดยขณะเกิดเหตุสามีอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งภายในห้องและออกจากห้องพักปรากฏว่าไปมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุและถูกแทงจนเสียชีวิตขณะเดียวกันนายตันชาวเมียนมาอายุ45ปีซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตก็ระบุนะคะบอกว่า ก่อนเกิดเหตุตัวเองแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินออกมาจากห้องจะไปหาเพื่อนอีกที่หนึ่งแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าตัวผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วมาหาว่าตัวของเพื่อนเนี่ยเดินตัดหน้ารถจากนั้นก็วอยไม่พอใจมีการลงจากรถมาชกต่อยอีกฝ่ายซึ่งตัวเขาเองในตันเนี่ยพยายามห้ามรามและตัวของผู้ตายเองก็พยายามขอโทษแต่ฝั่งของผู้ก่อเหตุไม่ฟังจากนั้นชักมีดออกมาแทงก่อนจะหลบหนีไป ตัวของนายตันบอกว่าที่ผ่านมาตัวเองและเพื่อนไม่เคยมีปัญหากับใครเลยไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนไม่คิดว่าจู่ๆจะถึงขั้นกล้าแทงกันจนเสียชีวิตนะคะเบื้องต้นตํารวจสืบสวนทราบแล้วนะคะผู้ก่อเหตุชื่อว่าในอิสระหรือว่าในเอกเป็นหนุ่มวัยยีิปีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ได้ภาพมาแล้วพันตํารวจเอกธนาพันธุนพ์พดุงการผู้กํากับการสอนนรัฐพร้าวก็ระบุบ,บอกว่าในเอกอิสระเนี่ยอายุ27ปีได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว โดยติดต่อกับตำรวจสืบสวนสอนอลาพร้าวให้นำตัวในเอกมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ห้องสืบสวนเพื่อขยายผลหามูลเหตุจูงใจคือเบื้องต้นถ้าฟังจากฝั่งของเพื่อนผู้เสียชีวิตก็บอกว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าไม่รู้จักหรือว่ามีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนทะเลาะกันอีฝ่ายจู่ๆถึงขั้นคว้ามีดแทงจนเสียชีวิตค่ะโอ้โห,หน้าตกใจนะถ้าบอกว่าแค่เดินตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์แค่นี้ถึงขั้นลงมา ทำร้ายกันแล้วถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้นะครับมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายไทยอย่างที่คุณน้องรายงานไปใช้รถจักรยานยนต์ดัดแปลงหรือคัสตอมให้คล้ายกับรถฮาร์ลีนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่ผู้ชายคนนี้ขีบบ่มอเตอร์ไซค์เข้ามาทําร้ายร่างกายผู้เสียชีวิตนะครับก่อนจะชักมีดแทงจนเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะว่าผู้ก่อเหตุคือนายอิสระสิทธิคา หรือว่าเอกอายุ27ปีอยู่ระหว่างการหลบหนีอตอนนี้ก็ตำรวจต้องตามตัวมาดำเนินคดีคือจูจูโโก็คว้ามาแทงเลยนะคะตัวของผู้ก่อเหตุนมีข่าวว่าติดต่อมอบตัวก็จริงแต่ว่าในโซเชียลเขาก็แชร์กันบอกว่าเป็นบุคคลอันตรายนะถ้าทำแบบนี้เพราะว่าจูๆ่ๆถึงขั้นแทงอี่ายจนเสียชีวิตทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนค่ะครับ